เรายังอยู่กับเรื่องของการดูแลแล้วก็ให้พวกเราทุกคนนั้นนะครับปลอดภัยจากโรคหรือว่าภัยจากสุขภาพต่างๆด้วยนะครับซึ่งทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีครับก็พร้อมด้วยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงนะครับได้มีการจัดประชุมเครือข่ายของสื่อมวลชนครับเป็นการสร้างความเข้าใจนะครับเป็นการสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่เกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับโรคแล้วก็ภัยสุขภาพครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีสาระกลางจังหวัดชลบุรีครับมีการจัดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนนะครับซึ่งมีการจัดขึ้นโดยทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีครับโดยภายในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีนางรวิศราจิระโรจน์วัฒน์นะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและก็ยังมีเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงนะครับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุมแล้วก็ร่วมในการพบปะพูดคุยนะครับรวมถึงยังมีคณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีนางสาวรวงทองศรีสุพัฒน์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีร่วมพูดคุยและก็ให้การต้อนรับในครั้งนี้ครับโดยการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีของเราก็มีการจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนครับในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่ประชาชนนั้นควรทราบครับรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองนะครับให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆซึ่งสื่อมวลชนนั้นนับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้กับประชาชนหรือว่าคนทั่วไปครับได้รับทราบรับรู้และก็เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีนั้นนะครับถือได้ว่ามีส่วนที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับโดยการทำงานของกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข่าวสารในเรื่องของโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่ถูกต้องส่งต่อให้กับสื่อมวลชนเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนนั้นนะครับนำมาเผยแพร่ข่าวสารเหล่านั้นนะครับบอกต่อไปยังพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องนั่นเองครับบางทีถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลผิดๆการดูแลหรือว่าการรู้จักรักษาตนเองก็อาจจะเป็นในแบบที่ไม่ถูกต้องได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลจากทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีของเราแล้วถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเลยนะครับจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องด้วยแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนด้วยในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆดีเลยทีเดียวครับ